ใจคุณธนาธรอย่างเดียวแต่ในใจเนี่ยเราสู้เพื่อประชาธิปไตยของประเทศไทยนะคะเราอยากให้ความอยุติธรรมในประเทศนี้หายไปอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าจะมาให้เกิดตอนนี้ค่ะและมันก็เป็นเรื่องที่แบบหลายปีมาแล้วอะค่ะก็อยากการเปลี่ยนแปลงในประเทศนะคะเปลี่ยนแปลงในไทยที่ดีห้าปีที่อยู่มาไม่มีอะไรดีขึ้นเลยสำหรับเรื่องนี้นะคะเราก็ทำได้เพียงให้กำลังใจเราก็อยากให้คุณธนาธรเนี่ยทำตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมก็ต่อสู้กับกระบวนการกับสิ่งที่เขากล่าวหาค่ะก็พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็น